สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้อง Sony RX10 Mark IV ก็จะเป็นกล้องในตระกูล RX Series ของ Sony เขาตัวกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องในลักษณะ High End All in One Compact Camera ซึ่งเน้นเรื่องของพลังซูมเป็นพิเศษพร้อมกับความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแบบมืออาชีพตัวกล้องตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่ 20.1 ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วแบบ Stack XMO RS CMOS มีตัว DRAM ชิปแปะอยู่ข้างหลังตัวเซ็นเซอร์ด้วยก็จะทำให้การส่งถ่ายข้อมูลหรือว่าการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยสามารถทำได้ดีกว่ารุ่นเก่าๆหน่วยประมวลผลของตัวกล้องจะเป็น Beyond X ให้ภาพคมชัดเป็นพิเศษรวมถึงลดน้อยในกรณีที่เราถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าใช้ค่า ISO สูงๆตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับที่พี่ใหญ่บอกว่าเน้นเรื่องของพลังซูมเป็นพิเศษเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้ใช้เลนส์ไซส์ Vario Sona T-Star 24-600 มิล F2.4 ถึง 4ซึ่งมีชิ้นเลนส์มากถึง18ชิ้นแล้วก็จัดกลุ่มเป็น13กลุ่มเลนส์พร้อมกับชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็นAsperical Element ถึง6ชิ้นแล้วก็มี Advanced Aspericalแล้วก็ Extra Low Dispersion ด้วยซึ่งก็เรียกว่าเป็นชิ้นเลนส์ที่จัดเต็มมาเพื่อรีดความคมชัดของภาพออกมาแบบสุดๆในขณะที่กำลังซูมก็มีให้มากถึง25เท่าตัวเลนส์เนี่ยจะมีหน้าเลนส์ขนาด72มิลก็สามารถที่จะหาพวกฟิลเตอร์72มิลมาใส่ได้และฟิลเตอร์72มิลก็หาไม่ยากเดี๋ยวมาดูสเปคของตัวกล้องกันครับว่าเจ้ากล้องตัว RX10 Mark IV ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับตัวกล้อง RX10 Mark IV เนี่ยนะฮะจะหน้าตาเหมือนกับตัว RX10 Mark III ทุกอย่างยกเว้นว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่าเจ้าตัวกล้อง RX10 Mark IV เนี่ยจะมีสวิตช์เพิ่มขึ้นมาเป็นสวิตช์เลือกระยะการโฟกัสก็คือเขาจะมีเป็นสวิตช์เลือกว่าจะเป็นฟูลหรือว่าจะเป็น3เมตรถึงอินฟินิตี้แต่ตรงนี้พี่ใหญ่อธิบายให้อีกทีแต่ว่าบอดี้อย่างอื่นเองเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับตัว RX10 Mark III ทุกอย่างเลยตัวกล้องเองเนี่ยจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านบนตรงปุ่มชัตเตอร์นะฮะก็จะมีสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าของปุ่มชัตเตอร์เนี่ยก็จะมีเป็นก้านสำหรับการปรับซูมตัวกล้องตัวนี้สามารถที่จะปรับซูมได้2ตำแหน่งก็คือที่ก้านปรับตรงนี้กับที่แหวนปรับซูมที่ตัวกล้องด้านบนตรงนี้ก็จะมีจอ LCD ซึ่งก็จะแสดงสถานะว่าเราตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ไว้เท่าไหร่ตั้งค่ารูรับแสงไว้เท่าไหร่ตรงเนี้ยนะฮะตัวกล้องจะบอกให้รวมถึงว่าไอ้หน้าจอตัวนี้จะสามารถที่จะเปิดไฟได้เวลาที่เราถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับไม่ต้องมานั่งดูจอใหญ่ตรงนี้ก็ได้ดูค่าจากตัวนี้แล้วตัวไฟของเขาเองเนี่ยเป็นไฟสีส้มเรียกว่าเห็นชัดเจนเลยทีเดียวรวมถึงว่าไฟสีส้มเองเนี่ยเวลาที่เราถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยแสงไฟสีแดงหรือสีส้มเนี่ยมันจะไม่กวนสายตาเรานะครับแล้วก็กล้องตัวนี้มีแฟลชในตัวให้ด้วยก็คือกดตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีแฟลชให้หรือถ้าใครจะใช้แฟลชนอกนะครับเขามีฮอตชูมาให้เรียกว่าใส่มาให้ครบเลยแหละแล้วก็ตัวฮอตชูตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นดาต้าพอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะใช้งานคู่กับพวกแฟลชเอ็กเทอร์นอลเนี่ยเรายังสามารถใช้งานคู่กับตัวไมโครโฟนของโซนี่ได้ด้วยตัวทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะจะมีแป้นสำหรับเลือกโหมดการถ่ายภาพก็จัดเต็มมาให้ครบแหละไม่ว่าจะเป็นออโต้ซึ่งออโต้ตัวนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะฉลาดเลยทีเดียวแล้วก็มีโหมด PASM มี Memory Recall มีโหมดถ่ายวิดีโอมี High Frame Rate ให้ก็ทั้งหมดจะอยู่ในแป้นของการปรับเลือกโหมดการถ่ายภาพส่วนฝั่งทางนี้เองเนี่ยนะครับทางขวามือเนี่ยจะเป็นแป้นสำหรับการชดเชยแสงก็สามารถจะชดเชยแสงได้บวกลบ3ถ้ามาดูที่ตัวเลนส์จะมีแหวนอยู่3อันอันแรกก็จะเป็นแหวนสำหรับการปรับโฟกัสในกรณีที่เราต้องการตั้งค่าโฟกัสเองหรือว่าใช้งานเป็นโหมดของแมนนวลโฟกัสส่วนแหวนอันต่อมาอันใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นแหวนสำหรับการปรับซูมก็เลือกได้ว่าเราจะใช้การปรับซูมเลนจากตัวแหวนตัวนี้หรือว่าจะใช้ที่ก้านตรงตัวปุ่มชัตเตอร์นะฮะอันนี้อยู่ที่ความถนัดเลยแล้วก็แหวนอันต่อมาก็จะเป็นแหวนสำหรับการเลือกค่ารูรับแสงเขาก็จะมีตั้งแต่ 2.4 ไล่ขึ้นไปถึง
F16 ตัวเนี้ยถ้าเราใช้ในกรณีของโหมดแมนนวลหรือว่าใช้ในโหมด Aperture Priority เราก็สามารถที่จะปรับค่าจากตรงนี้ได้แล้วก็ข้างๆก็จะมีสัญลักษณ์ของไซส์นะครับไซส์ T-Star ก็แน่นอนเจ้ากล้องตัวนี้ใช้เป็นเลนส์ไซส์ต่อมาก็จะมีเป็นปุ่มที่เรียกว่าเป็นโฟกัสโฮอันเนี้ยเอาไว้ล็อกโฟกัสคือเราสามารถที่จะแตะครึ่งชัตเตอร์สำหรับการล็อกโฟกัสของตัวกล้องได้หรือว่าถ้าเราไม่อยากจะแตะตรงนี้ครึ่งหนึ่งค้างไว้อยู่ตลอดเราก็มาล็อกโฟกัสจากตัวนี้ได้หรือถ้าใครบอกว่าไม่อยากจะใช้ปุ่มตัวนี้เป็นโฟกัสโฮเราสามารถที่จะตั้งค่าเป็นอย่างอื่นได้สวิตช์อันต่อมาก็จะเป็นสวิตช์สำหรับการเลือกระยะโฟกัสเป็นการบอกกล้องว่าเราจะโฟกัสที่ตรงไหนคือเขาจะมีเป็นฟูลถ้าฟูลเนี่ยกล้องจะโฟกัสทั้งช่วงเลยเขาจะวิ่งหาทั้งช่วงแต่ถ้าเราเกิดบอกว่าเราจะถ่ายไกลอย่างเดียวเราไม่ต้องให้กล้องเนี่ยเข้ามาโฟกัสในระยะใกล้ๆเราก็เลือกมาเป็นลิมิตของเขาก็คือเป็น3เมตรถึงอินฟินิตี้อันนี้เองเนี่ยก็จะช่วยบอกกล้องว่าไม่ต้องเข้ามาโฟกัสใกล้ๆไปโฟกัสไกลอย่างเดียวตั้งแต่3เมตรขึ้นไปถึงอินฟินิตี้มันเป็นข้อดีตรงที่ว่าตัวกล้องก็จะไม่วิ่งมาหาโฟกัสระยะใกล้การโฟกัสก็จะทำได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็อีก1สวิตช์ก็จะเป็นสวิตช์ในการเลือกระบบออโต้โฟกัสนะฮะก็จะมีเป็นออโต้โฟกัสซิงเกิลนะครับมีออโต้โฟกัสออโต้ที่เป็นตัว A มีออโต้โฟกัสแบบคอนทินิวัสแล้วก็ไดนามิกแมนนวลโฟกัสและก็อันสุดท้ายก็จะเป็นแมนนวลโฟกัสนะฮะอันเนี้ยเราสามารถที่จะสวิตช์เลือกได้แล้วก็สะดวกดีคือค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะฮะเอานิ้วเขี่ยตรงนี้ได้เลยว่าเราอยากจะเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นแบบไหนต่อมาตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องสำหรับการเสียบไมโครโฟนเป็นแจ็ค 3.5 นะฮะต่อไมโครโฟนต่อหูฟังสามารถที่จะมอนิเตอร์ซาวด์ได้เวลาที่เราถ่ายวิดีโอรวมถึงว่าเขาจะมีเป็นช่องไมโคร USB เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ power bank ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวกล้องได้กับอันสุดท้ายก็จะเป็นช่อง HDMI Sony เนี่ยให้สัญญาณออกมาเป็น clean HDMI อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้ากล้องตัวนี้สามารถที่จะเอาไปทำ live ได้หรือว่าเอาไปต่อพวก external recorder สำหรับการ recordไฟล์วิดีโอคุณภาพสูงก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับหน้าจอของเขาเองเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด3นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1.44 ล้านจุดแล้วก็สามารถที่จะกางขึ้นกางลงได้สำหรับการถ่ายมุมต่ำแล้วก็การถ่ายมุมสูงรวมถึงว่าตัวช่องมองภาพเองเนี่ยจะเป็นช่องมองภาพ XGA OLED ซึ่งความละเอียดสูงถึง 2.359 ล้านจุดแล้วก็สามารถที่จะปรับแก้สายตาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานอย่างถ้าเกิดว่าอยู่กลางแจ้งนะครับมองตรงนี้มองไม่ชัดเราก็สามารถที่จะมองผ่านตัว viewfinder อันนี้ได้แล้วก็หน้าจอตัวนี้สิ่งที่พิเศษขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือว่าเจ้าหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ touch screen เราสามารถที่จะจิ้มเลือกจุดโฟกัสได้เวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะจิ้มย้ายจุดโฟกัสได้เลยสะดวกมากๆส่วนฝั่งทางขวามือของตัวกล้องเองเนี่ยก็จะมีเป็นช่องสำหรับการใส่ memory card แล้วก็ตัวสัญลักษณ์ NFC นะฮะตามสไตล์ของกล้อง Sony ก็คือมี NFC มาให้เราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ NFC เนี่ยมาสัมผัสกับตัวกล้องนะฮะก็แตะที่ตัวกล้องได้เลยเพื่อที่จะเชื่อมต่อด้านล่างของเขาก็จะเป็นช่องสำหรับการใส่แบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้จะใช้เป็นแบตเตอรี่ NPFW50 ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวเดียวกับที่ใช้ในตระกูลSony Alpha 7หรือว่า Sony A5000 A6000 อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงหาไม่ยากครับผมตัวกล้อง Sony RX 10 Mark 4 เนี่ยนะครับสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสตัวกล้องตัวนี้มีโฟกัสแบบ Face Detection ถึง315จุดมีความเร็วในการโฟกัสอยู่ที่ 0.03 วินาทีเท่านั้นเองถือว่าเร็วมากแล้วก็นอกจากจุดโฟกัส315จุดแบบ Face Detection แล้วตัวกล้องยังมี25จุดที่เป็น Contrast Detect เข้ามาให้ด้วยเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสเนี่ยจะครอบคลุมถึง 65% ของภาพเลยทีเดียวแล้วก็ตัวกล้องเองเนี่ยจะมีระบบออโต้โฟกัสแทร็กกิ้งที่เรียกว่าจับไม่ปล่อยเลยคือถ้าล็อกโฟกัสได้วัตถุมีการเคลื่อนไหวในภาพเนี่ยตัวกล้องจับอยู่แน่นอนนะครับตัวกล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่24ภาพต่อวินาทีแล้วก็24ภาพต่อวินาทีของเขาเนี่ยออโต้โฟกัสใหม่แล้วก็วัดแสงใหม่ทุกภาพความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่กล้องตัวนี้ทำได้เนี่ยจะอยู่ที่1/32,000วินาทีแล้วก็สามารถที่จะถ่ายเป็นไซเลนต์โหมดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเข้ามารบกวนเลยก็เป็นประโยชน์ในการถ่ายอย่างเช่นเวลาที่เราไปถ่ายนก
พราะอย่างบางครั้งเองเนี่ยนะครับไปรัวชัตเตอร์ตอนถ่ายนกเนี่ยนกตกใจบินหนีเลยก็มีแต่ว่าเจ้ากล้องตัวนี้เวลาที่ถ่ายเองเนี่ยเงียบสนิทไม่มีใครรู้เลยว่าเรากำลังกดถ่ายภาพอยู่ก็เป็นประโยชน์หรือว่าในกรณีที่เราต้องการถ่ายภาพในที่ที่ต้องการความเงียบมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกคอนเสิร์ตฮอลล์หรือว่าในห้องประชุมเจ้ากล้องตัวนี้ใช้ Silent Mode เนี่ยสามารถจะถ่ายได้สบายๆค่าความไวแสงหรือว่าค่า ISO ของกล้องตัวนี้สูงสุดจะอยู่ที่ ISO 12,800 ก็เรียกว่าถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีเลยทีเดียวนอกจากนั้นเองเนี่ยนะฮะโหมดออโต้ของเขาเนี่ยเรียกว่าฉลาดมากๆคือใช้งานง่ายไม่ว่าคุณจะเพิ่งหัดใช้กล้องนะครับหรือว่าใช้กล้องจริงจังแล้วเนี่ยตัวกล้องก็มีโหมดแมนนวลมาให้ครบเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครจะใช้เป็นโหมดออโต้ก็ได้เอาง่ายๆก็ได้ภาพสวยเหมือนกันหรือว่าอยากจะปรับค่าเองก็ใช้โหมดแมนนวลได้รวมถึงว่าในโหมดวิดีโอของเขาก็สามารถที่จะถ่ายเป็นแมนนวลได้ด้วยแล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้มีโหมดไฮเฟรมเรทมาให้สำหรับการถ่ายวิดีโอแบบซูเปอร์สโลโมชันเฟรมเรทสูงสุดที่กล้องทำได้คืออยู่ที่ 1,000 เฟรมเปอร์เซกหรือว่า 1,000 ภาพต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเวลาที่เราเอามาดึงสโลเนี่ยภาพสมูทแน่นอนกล้องตัวนี้มี S-Log 3มาให้ด้วยก็สำหรับใครที่อยากจะเอาไฟล์วิดีโอไปทำเกรดดิ้งสีอันนี้เป็นสำหรับงานวิดีโอมืออาชีพและก็สามารถที่จะใช้ไฟล์จากเจ้ากล้องตัวนี้ไปคู่กับกล้องถ่ายวิดีโอระดับงานอาชีพได้สบายๆตัวกล้องถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยที่30เฟรมเปอร์เซกแล้วก็100เมกะบิตเปอร์เซกนอกจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีหน้าจอสัมผัสที่สะดวกมากๆสำหรับการถ่ายวิดีโอคือเราสามารถที่จะจิ้มเลือกจุดโฟกัสได้หรือเวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งแล้วเรามองช่องมองภาพตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นทัชแพดได้ในการย้ายจุดโฟกัสก็สะดวกดีเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในตัว iX10 Mark 4แล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเท่าที่ได้ลองใช้เนี่ยนะครับโฟกัสในตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยทีเดียวหรือว่าใครที่จะเอาไปทำเป็นถ่ายรีวิวถ่ายวีล็อกนะฮะเราสามารถที่จะใช้โหมด Face Detection เนี่ยนะครับโฟกัสที่ใบหน้าเนี่ยให้กล้องติดตามใบหน้าเราได้ตลอดก็สะดวกดีเราไม่ต้องมานั่งหมุนโฟกัสเองแล้วก็กล้องตัวนี้สามารถที่จะจับหน้าคนได้เราสามารถที่จะเมมหน้าเราลงไปในตัวกล้องไว้เวลาที่เขาถ่ายถ้าเขาเจอหน้าที่มีการเมมเอาไว้มีการรีจิสเอาไว้เนี่ยนะฮะเขาก็จะโฟกัสเป็น priority หลักให้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกดีรวมถึงว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งออโต้โฟกัสไดรฟ์ได้นะครับว่าจะให้ความเร็วในการขยับโฟกัสเนี่ยมันเร็วช้ามากแค่ไหนหรือว่าตัวออโต้โฟกัสแทร็กเซนส์ก็สามารถจะตั้งได้ว่าเวลาที่ออโต้โฟกัสเข้าแทร็กตามวัตถุเนี่ยจะให้มันแทร็กเร็วหรือแทร็กช้านะครับแล้วก็ไฟล์วิดีโอในตัวกล้องอันนี้เวลาที่เราถ่ายสมมุติว่าเราถ่าย 4K มาเนี่ยเราสามารถดึงไฟล์วิดีโออันเนี้ยแคปเจอร์มาเป็นภาพนิ่งได้นะครับถ้าถ่ายเป็นวิดีโอ 4K เราก็สามารถที่จะดึงไฟล์ภาพอันเนี้ยออกมาได้เป็นไฟล์ภาพความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับด้วยทางยาวโฟกัสมากถึง600มิลเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่เคยใช้พวกเลนส์เทเลโฟโต้สูงๆแบบนี้เองคงจะเคยเจอปัญหาว่าบางครั้งเองเวลาที่เราถ่ายภาพแพนกล้องตาม subject เองเนี่ยนะฮะแล้ว subject เขาหลุดออกไปนอกเฟรมเราหาไม่เจอนะครับแต่ตัว Sony RX10 Mark 4เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่แก้มาให้ก็คือเราสามารถที่จะเซตปุ่ม1ปุ่มเป็น Zoom Assist ได้การทำงานของ Zoom Assist ก็คือว่าเวลาที่ subject หลุดจากเฟรมไปแล้วเราหาไม่เจอเนี่ยเรากดปุ่ม Zoom Assistตัวเลนส์จะถอยซูมออกมาให้นะครับให้มันมุมภาพกว้างขึ้นเพื่อที่เราจะหา subject ที่หลุดเฟรมออกไปแล้วเวลาที่เราหาเจอแล้วนะครับแผนกล้องกลับเข้ามาเราปล่อยปุ่มตัวกล้องก็จะซูมกลับไปที่ตำแหน่งเดิมให้ซึ่งก็ถือว่าสะดวกมากๆเวลาที่เราถ่ายวัตถุที่มันมีการเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับโดยที่เราใช้เลนส์ในช่วงของทางยาวโฟกัสสูงๆนอกจากนั้นตัวกล้องตัวนี้จะมีระบบ Face Detect โฟกัสที่ใบหน้าแล้วก็มีEye Detect ได้ด้วยนะครับสามารถที่จะโฟกัสที่ดวงตาให้เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราถ่าย Portrait ถ่ายภาพบุคคลเนี่ยนะครับโฟกัสเข้าดวงตาแน่นอนตัวกล้องมีระบบกันสั่นให้มากถึง 4.5 สต็อปเรียกว่ากันสั่นเองเนี่ยนะครับทำงานได้ดีทั้งในการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็
การถ่ายวิดีโอระยะโฟกัสใกล้สุดของเจ้ากล้องตัวนี้จะอยู่ที่3เซนติเมตรเท่านั้นเองถือว่าใกล้มากๆแล้วก็เลนส์ที่เป็นเลนส์ซูม25เท่าเนี่ยเรียกว่าเลนส์ครอบจักรวาลเลยกล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่ายกีฬาถ่ายคนถ่ายอาหารนะครับเจ้ากล้องตัวนี้ตอบสนองงานคุณได้สบายๆเพราะช่วงเลนส์เองเนี่ยเขาครอบคลุมการถ่ายภาพทุกรูปแบบอยู่แล้วบอดี้ของเขาเป็นบอดี้ที่มีซีลด้วยตัวกล้องตัวนี้กันละอองน้ำแล้วก็กันฝุ่นสามารถที่จะเอาไปใช้งานในสถานที่เรียกว่าเป็นextreme condition ได้สบายๆนะครับความชื้นเยอะๆหรือว่าฝนปล่อยๆนะฮะเจ้ากล้องตัวนี้ยังสามารถที่จะทำงานได้การจับถือตัวกล้องเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ากริปของเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างสูงนะฮะจับถือได้เต็มไม้เต็มมือเลยแล้วก็ปุ่มของเขาเองเนี่ยมันมีปุ่มคัสตอมให้เยอะมากเราสามารถจะคัสตอมไม้ปุ่มได้นะเซตได้ว่าเมนูไหนอยากจะวางไว้ตรงปุ่มไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคัสตอมไม้ปุ่มพวกนี้แล้วเนี่ยการใช้งานถือว่าสะดวกมากนะฮะเรียกว่าเป็นกล้องที่เข้ามือเลยทีเดียวตัวกล้องตัวนี้มี Wi-Fi แล้วก็มีบลูทูธให้ด้วยเราสามารถที่จะต่อบลูทูธเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนนะฮะเอาไว้เวลาที่เราต้องการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยบลูทูธจะกินไฟน้อยกว่าแต่ว่าเวลาที่ส่งไฟล์ภาพจริงๆเนี่ยเจ้ากล้องตัวนี้ยังใช้ Wi-Fi ในการส่งข้อมูลอยู่นะครับไฟล์ภาพที่ได้เองเนี่ยเท่าที่เอามาดูก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจเลยทีเดียวไฟล์ภาพดีมากโดยเฉพาะในการถ่ายที่แสงน้อยเองเนี่ยนะฮะทำได้ดีกว่าที่พี่ใหญ่คิดไปเยอะเลยถ้าเทียบกับเจ้าตัวกล้อง Sony RX10 Mark 3กับ Mark 4เนี่ยนะฮะบางคนจะถามว่ากล้องหน้าตาเหมือนกันมีอะไรแตกต่างกันบ้างก็ต้องบอกว่าจุดหลักๆที่แตกต่างกันก็คืออย่างแรกเองเนี่ยหน้าจอของตัว RX10 Mark 4จะเป็นหน้าจอทัชเป็นหน้าจอระบบสัมผัสตัว RX10 Mark 4มีบลูทูธมาให้ในตัวนะครับก็เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้มีระบบโฟกัสแบบ Face Detection เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าเป็นพระเอกของกล้องตัว RX10 Mark 4เลยทีเดียวความเร็วในการโฟกัสทำได้เร็วมากๆความละเอียดหน้าจอตัวนี้ก็เพิ่มมากกว่านะฮะหน้าจอจะละเอียดกว่าตัว RX10 Mark 3แล้วก็ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องกล้องตัวนี้ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่24ภาพต่อวินาทีในขณะที่ตัว RX10 Mark 3จะถ่ายได้ที่15ภาพต่อวินาทีรวมถึงเรื่องของบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ของตัว RX10 Mark 4เนี่ยใหญ่กว่าเวลาที่เราถ่ายภาพอย่างการถ่าย JPEG เนี่ยตัว RX10 Mark 4สามารถที่จะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง217ภาพในขณะที่ตัว RX10 Mark 3จะถ่ายได้ที่44ภาพหรือว่าถ้าเป็นการถ่ายภาพแบบ RAW file ตัว RX10 Mark 4จะถ่ายได้ที่112ภาพต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นตัว RX10 Mark 3ก็จะถ่ายได้ที่29ภาพต่อเนื่องตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ความชอบและอยู่ที่ว่าความต้องการในการใช้กล้องของคุณถ้าคุณต้องการใช้กล้องในคอนดิชั่นที่เรียกว่า extreme สุดๆต้องการความเร็วในการโฟกัสต้องการความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องตัว RX10 Mark 4เนี่ยตอบสนองงานคุณได้สบายๆแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคคุณไม่ได้นิดอะไรตรงนี้มากตัว RX10 Mark 3ก็ยังเป็นทางเลือกอยู่นะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ